วันนี้เวลา 17:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะบางกอกอาร์ตเบนาเล่ครั้งที่3มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบนาเล่ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22ตุลาคม2565ถึง23กุมภาพันธ์2566ภายใต้แนวคิด Chaos Calm ก็ราหนกับสงบสุขซึ่งมาจากแก่นแนวคิดการค้นพบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายสามารถนำไปสู่ความรู้และโอกาสต่างๆศิลปะจะตีความมุมมองขั้วตรงข้ามของคำว่าโกลาหลกับสงบสุขสองคำที่แม้จะดูขัดแย้งกันด้วยความหมายแต่กลับปรากฏอยู่ในชีวิตของเราทุกคนโดยจะแสดงผลงานศิลปะของ73ศิลปินชั้นนำ35สัญชาติทั่วโลกที่มาสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยมากกว่า200ผลงานบนสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครทั้งหมด12แห่งได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์3ย่านมิดทาวน์เดอะพาร์คเดอะพรีลูด1แบงคอก JWD Art Space และในพื้นที่เสมือนจริง BAB Virtual Venue ที่ใช้จัดแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ตบนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบงานศิลปะที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการศิลปะการจัดงานนี้เป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความรักความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายช่วยสนับสนุนวงการศิลปะร่วมสมัยและสร้างโอกาสให้ศิลปินชาวไทยได้แสดงศักยภาพเคียงคู่กับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับสากลด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของคนไทยมาเสริมสร้างมุมมองของศิลปกรรมที่เพิ่มความงดงามและทันสมัยเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่คนไทยในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรมปีนี้ถือได้ว่ามีความพิเศษเพราะหนึ่งในพื้นที่หลักในการจัดแสดงบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC 2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทำให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสชมงานศิลปะจากเหล่าศิลปินที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้อีกด้วย